ให้ลูกเต้าที่ตั้งใจฟังมื้อนี้เนาะตั้งใจพอฟังประชุมบ้านเฮาสิเป็นจังซี่ขอทักทายย่ำเสาหรือย่ำแรกเอาย่ำแรกดีกว่าเนาะถ้าท่านสิเป็นช่วงเที่ยงท่านพออยู่นั้นพอก็สิเอาตามที่วันเวลาว่างขอครั้งหนึ่งก็ได้หลังจากจะกินข้าวหรือกินข้าวเสร็จเนี่ยขอรวบรวมอยากทำอย่างนี้เพื่อให้เห็นหน้าพ่อทำเห็นหน้าพ่อก็ถามว่าพ่อพวกเจ้าสิเหงาว่าเอ้ยคือเปลี่ยนกลางว่างเนาะอันนี้ผมรู้สึกพ่อนะพ่อไปอยู่คณะหมอลำนี่ถ้าไม่เห็นหัวหน้าถ้าไม่เห็นพ่อคณะกับแม่คณะนี่จะเป็นป้องแปงเอาเป็นแต่แตงเอาคือมีแต่แตงเอาถืออันนี้ผมรู้สึกถามเมื่อไรพ่อกับแม่อยู่นี่พ่อหัวหน้าอยู่นี่จะไปดูปูนนอนกับรับไงตัวพ่อนะพ่อเคยไปอยู่อาจจะเป็นนักสั้นหลายๆคนเพราะฉะนั้นกะขอเป็นพ่อทำจุดที่ดีๆให้ลูกนะครับขอบใจลูกเต้าที่ออกจากบ้านจากเงื่อนมากใจแล้วก็สิอยากไปบ้านลูกทุกๆหลังคาเงื่อนแต่นึกน้อยโอกาสว่าถ้าอยู่กันไปนานพ่อจะมีโครงการนโยบายว่าไปเยี่ยมแต่ละบ้านจะไปจังหวัดนี้มีใครอยู่จังหวัดนี้บ้างพ่อก็จะไปตามจุดนั้นหรือว่าไปแสดงก็จะมีตารางว่าไปจังหวัดนี้มีผู้ใดในยวนพ่อขออนุญาตนอกจากว่าพ่อไม่ต้องไปหรอกพ่อจังสมมติไปเยี่ยมนะพ่อจะไปเยี่ยมลูกไปเรียนบ้านไปใกล้บ้านกัดสีแบงเวลาไปจุดนั้นพ่อฉะนั้นแล้วลูกเต้าที่ออกจากบ้านจากเพื่อนจากสั้นจากพ่อจากเมียมาอยู่บ้านหลังนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งหลังที่สองของพวกเจ้าแต่อยู่กันให้มีความสุขบ่ให้ลำบากบ่ให้ทุกข์มีอย่างไกลบอกพ่อบอกแม่แล้วจะดื้อจะซนอยู่บ้านน้องขี้ดื้อมาอยู่นี่ให้เขาอยู่น้ำสังคมให้เขาอยู่ในกรอบเหมือนจะเปียกสมัยมาเหมือนโรงเรียนมันเขาอยู่กับเพื่อนฝูงหลายคนให้อยู่ในกฎในระดับลูกเด้อ ให้ว่านอนสอนไงแล้วก็ตั้งใจเรียนนี่คือเรียนหยังเรียนนี่คือเรียนทาเต็นเข้ามาก่อนเขามีสิทธิ์ได้ก่อนครูจะลงสเต็ปก่อนแล้วเข้ามาก่อนคนโดยเฉพาะคนใหม่เพิ่งเต็นเข้าได้เต็นก่อนมูถือว่าเข้ามีหอเข่าก่อนมูแล้วพร้อมต่อเขาสิบมีแต่พ่อเชื่อว่าเด็กสมัยนี้นะเร็วก็เด็กสมัยก่อนแน่นอนเด็กสมัยพ่อเป็นมอลำใหม่ๆนี่คือท่าเต้นง่ายแต่ก็จำยากอันนั้นเขาเกิดว่าคนละไอคิวทุกเหมือนคนไอคิวมันเกิดมาเป็นน้ำสารอาหารกับบรูหูจักควบเร็วเด็กง่อยก็หูจักควบแล้วสมัยก่อนบ่หูได้ลูกบ้านป่าขาดอนบ่เห็นไฟแสงสีบ่เห็นไฟฟ้าบ่ได้ยินเสียงเพลงครับมันนี่เป็นสั้นคนละยุคคนละสมัยกันกับสมัยก่อนเพราะฉะนั้นฝากลูกเต้าทุกคนว่าตั้งใจเรียนแล้วก็ให้ได้สำเร็จเร็วอย่ามากดดันเจ้าของขึ้นเลยมาทั้งทีมขึ้นในทีมจะเด็กเที่ยวว่าเดี๋ยวเราไปซ้อมนอกต่อดูแลนอกต่อบางทีกับทีมให้ผู้เอกว่าจัดน้อยแล้วก็เดี๋ยวผู้เที่ยวว่าครับนี่คือผู้เอกครับสวัสดีจ้าทุกคนพี่ก็จะเป็นคนแบบตามที่คุณพ่อบอกแหละเป็นคนที่อารมณ์บางเชื่อมันมากเนาะเป็นคนที่บางจังหวะอาจจะเป็นคนที่ปากแห้งแต่กับบ่มีปัญหายังบอกตรงแล้วว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยเป็นคนที่ใจดีมากคือเป็นคนที่รู้ตนคนน่ะเป็นคนที่กีสงสารแล้วบ่ต้องไปซี้กันอย่างคิดเนี่ยก็มากมายด้วยกับพี่ๆกับที่ฮักทุกคนที่เขามาอยู่น้ำบานเฮาได้หลายคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ที่ฮักที่อยากดูแลถึงแม้พี่จะบ่ได้อีหยังมากมายพี่ก็อยากช่วยสนับสนุนในหลายอย่างแต่ให้ทุกคนคิดถึงจังสันว่าอันนี้คือพี่ของเราอีกคนนึงหรือคนดูแลน้องๆที่จากฮับจากบ้านพ่อแม่มาทรงล่ะมาอยู่ในอ้อมอกอ้อมกอดของบ้านฮักศิลปินผู้ไทยเด้ออันนี้ก็คือในจุดนี้คือของพี่แล้วหลายๆอย่างหลายๆช่วงบางตอนที่ได้ระดับที่การซ้อมเวลาเฮานัดพี่น่ะจะเป็นคนแรกทุกเช้าทุกเที่ยงทุกเย็นทุกคนอาจจะได้ยินเสียงที่จะประกาศร่วมล่อคุณคู่เพิ่นพรหรือจังใดเฮาก็ต้องเอาใส่ในชุดนี้ถ้าได้ยินเสียงพี่แล้วก็คือโอเคทุกคนรีบขึ้นอาบน้ําแต่งตัวกินพี่จะเป็นคนอีกแบบนึงคือจะมาปลุกน้องๆเพราะว่าพี่เป็นคนตื่นเช้าถึงจะนอนดึกพี่ก็ตื่นเช้าได้จะมาปลุกทุกคนอาจจะบางเพื่ออาจจะมีแบบว่าเปิดเพลงปลุกแน่หรือว่าว่าวปลุกแน่บางเพื่อบางคนอาจจะบ่มีอารมณ์ในจุดนั้นคือเป็นคนนอนหุบเนาะ
ผมคือแบบว่าขั้นเฮาปุ๊บเนี่ยครับเป็นอารมณ์อันนั้นเนี่ยก็มีบ้างอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่ามีบริคิดอย่างมากมายก็คือข้าวเดียวก็หายเด้อให้คิดจังซี่แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นท่าทางของผู้ฝึกคนตายก็จะไปสอนไปอย่างกันเข้าก็ยังอารับอีกน้องนิดแล้วของพี่อีกแบบนึงที่จะเป็นคนที่จะเป็นคนที่คอยหาสวัสดิการให้มาให้น้องๆก็คือเอาบ่ได้เอาตัวโดยตรงจากคุณพ่อดอกก็คือจะหาทางแฟนคลับแน่มาช่วยเลี้ยงช่วยสนับสนุนเฮาจากคุณพ่อพี่ก็จะเว้าให้เพิ่นก็จะดูเนี่ยเสาแรกทุกคนน่ะพี่สิว่าออกผู้ถอยเลยว่าเฮาต้องมีถ้าเสาแรกได้ทุกคนก็จะผ่านมันก็จะชั่วฉลูผ่านภูไปแล้วเนาะเนาะอันนี้คือสวัสดิการของเฮาแล้วก็เดี๋ยวอีกน้อยนึงอันนี้คือฝากความฝากมาจากน้าอ้อว่าอยากให้พี่พูดให้น้องๆฟังว่าเดี๋ยวก็จะมีสวัสดิการก็คือผงซักผ้ายาสีฟันแปรงสีฟันสบู่ยาสระผมแล้วก็เรื่องเนื้ออันที่ว่าการช่วยจานช้อนจะมาให้น้องๆทุกคนหรือว่าผู้ใดบ่มีอย่างผ้าห่มที่นอนหมอนมุ้งที่บ่ได้เตรียมมาเพราะว่าตะกอนบ่ได้มีงบมาจากทางบ้านก็ให้บอกอันนี้คือฝากบอกส่วนตัวมาเลยเด้ออีหลาก็ต้องฝากบอกผมขึ้นมาบอกเลยพี่จะได้แจ้งอีกรอบนึงเพื่อจะได้หามาให้แล้วอีกอย่างนึงตอนนี้คือสวัสดิการของครัวเฮาเฮาก็จะมีทั้งกินข้าวเป็นเวลาเฮาสิเอิ้นลงไปเป็นเวลาให้ทุกคนคือการกินเฮาต้องอยู่เพื่อกินได้ลูกเขาต้องแบบเขาต้องเวลาเขาต้องลงไปท่านเขาผมเป็นลูกไปสุดท้ายบริกินที่กระลุตนที่ก็ต้องได้หาเอียงมาให้กินอีกรอบนึงสินะเพื่อน้องๆชื่นสายเนาะก็เลยเป็นระบบแกนชุดนี้และนี่ข้างล่างน้ำเย็นข้างบนน้ำเย็นลูกโตตอมเบิร์ดแล้วไฟห้องใดที่ก็จะไปเช็คเบิ้งว่าอะไรมันบกพร่องก็จะหาให้ปักไฟอันไหนที่มันช็อตตัวไหนที่มันปักที่ว่าสามตาที่เสียบต่อผู้ใดบ่มีพัดหลอกพัดล่มก็ให้บอกเด้อบางคนที่อยู่ในนี้เพิ่นมีหลายโตแต่จะเอามาให้ก่อนในช่วงที่เฮาซ่อมเพื่อเฮาออกงานไปแล้วเฮาก็ยังหาเป็นของเฮาแล้วห้องครัวข้างล่างมันจะเป็นพื้นที่ที่นั่งเล่นทุกคนไปนั่งคุยกันแล้วอ้อเพิ่นเอาโทรทัศน์มาให้เฮาสิเพื่อได้ดูตรงนั้นก็ข่าวสารบ่มือมีวอลเลย์บอลเบอร์กลางปีอย่างประมาณนี้ก็อยู่ข้างล่างเด้อได้ลงไปแล้วผ่อนคลายของเฮาอย่างนึงก็คือนี่แหละคือวอลเลย์บอลเดี๋ยวพี่ซีเนี่ยสนามตะก้อให้อีกเพื่อผมใต้แพร่ทั้งหลายเพื่อจะเตะตะก้อเดี๋ยวที่จะทำให้เจเลยเดี๋ยววอลเลย์บอลก็จะเปลี่ยนเน็ตให้จะเตะเสาให้ดีๆเพื่ออันนี้คือผ่อนคลายแต่ทุกคนต้องเล่นด้วยความระมัดระวังโปรแมนเจ็บคอเท้าพีกแล้วมาซ่อมน้ำมูบ่ได้อันนี้บ่เอาคือเล่นด้วยความระมัดระวังเนาะอันนี้คือในส่วนของพี่ก็จะดูแลพี่จะดูแลน้องๆทั้งหมดแม้กระทั่งคอนวอยหมอลำทุกคนคอนวอยพี่จะดูแลเพิ่นผมมีอย่างประมาณที่พี่ก็จะซอยเหลือขึ้นได้อันนี้คือทุกคนมีปัญหาอย่างเช่นที่ตาหรือพี่บอกพี่เพียงนี่เรื่องยาป่วยบ่สบายให้มันบอกพี่เลยเดี๋ยวพี่ถ้าน้าอ้อหรือว่าใครก็ได้พาไปโรงพยาบาลแล้วก็อีกอย่างนึงที่บอกไว้ใครมีโรคประจำตัวให้รีบแจ้งพี่แจ้งพ่อหรือแจ้งพี่ยูแจ้งครูเพราะผู้คนบ่ฮู้ได้ว่าเฮามีโรคประจำตัวอย่างคือเป็นโรคหอบหืดเป็นโรคอย่างเวลาเฮาซ้อมถ้ามันหนักจริงๆอย่างที่เขาบอกรู้ไงเป็นล้มมากเป็นเอียงมากมันเคยมีบอน้องที่เป็นบ้าหมูรอบนึงบอตัวนึงวันนี้นี่นะแต่เขาบอกหูจางไงเพราะว่าเพิ่นบอบอกเวลาเขาซ้อมเขาก็อยากให้ทุกคนได้อย่างบอมันก็มีหนักบ้างเบาบ้างเขาต้องแจ้งก่อนเด้อว่าเขามีโรคประจำตัวนี่เขาก็สิบริหารของผมหลายอันนี้คือในส่วนของพี่เด้อในแต่ละวันพี่ก็จะอยู่แบบนี้แหละทุกคนก็จะเห็นพี่ตื่นเช้ามาทุกคนเห็นพี่เอ็กกี้นะคือโอเคถ้าตื่นมาเราก็เห็นพี่เอ็กกี้นะแปลว่าผิดปกติโอเคเนาะขอบคุณค่ะครับเป็นเชิญครับสวัสดีค่ะค่ะก็สำหรับในส่วนของครูแก้วนะคะก็จะเน้นเรื่องการฝึกซ้อมเป็นส่วนใหญ่ในส่วนของการฝึกซ้อมเนี่ยก็อยากจะให้ตั้งใจอย่าติดเล่นอย่ามึนเป็นคนไม่ค่อยด่าคนก็จริงแต่ถ้าอีกคนไหนโดนด่าคนนั้นคือที่สุดแล้วถึงได้สาดได้ด่านะคะแล้วก็อยากให้พวกพี่ๆดูแลน้องๆด้วยในการฝึกซ้อมเผื่อบางทีไม่เข้าใจเรื่องของท่าเต้นไม่เข้าใจเรื่องของสเต็ปอะไรต่างๆปรึกษากันได้เพราะว่าเราก็จะมีการวอร์มในทุกเช้าปูพื้นฐานให้นะคะแล้วก็ในส่วนของการในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยก็อยากให้โฟกัสเรื่องของการเต้นจริงๆนะคะหลังจากนั้นช่วงพักช่วงอะไรเนี่ยคุณไปฟรีสไตล์ได้เต็มที่เลยช่วงพักก็คือพักแต่ซ้อมก็อยากให้เป็น
เป็นจริงเป็นจังเพื่อภาพของวงอยู่ได้พวกคุณก็อยู่ได้ถูกไหมนะคะแล้วก็ถ้ามาแล้วแบบเหยาะแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับค่าแรงที่ทางวงเขาจ่ายไปเนาะเรามาทำงานเราไม่ได้มาหาสังคมทุกอาชีพมันจะมีทั้งเหนื่อยหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเองเขาก็เหนื่อยทุกคนเหนื่อยแต่เราก็ต้องหารายได้ถูกไหมคะมันมีอาชีพเยอะแยะในเมื่อวันนี้คุณตัดสินใจที่จะก้าวเข้ามาในสู่วงการนี้คุณก็ต้องรับความเหนื่อยทางด้านของการเต้นการแสดงให้ได้ถูกไหมคะเป็นคอนบอยก็เหนื่อยยกเป็นแดนเซอร์ก็เหนื่อยอะไรเหนื่อยการแสดงเหนื่อยการออกกำลังกายต่างๆตรงนั้นแล้วก็ในส่วนของเด็กใหม่เดี๋ยววันนี้ประมาณทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเราจะมีการซ้อมสเต็ปลอยนะคะแล้วเราก็จะดูแววว่าใครพอจะดันผู้หญิงเนี่ยใครพอจะขึ้นแบบแม่ๆเขาได้ไหมผู้ชายเขาพอมีแววบ้างที่จะได้ยืนส่วนการจับกลางหรืออะไรตรงเนี้ยอยู่ในดุลพินิจอีกทีหนึ่งผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องประเมินหน้างานดูว่าเฮ้ยงูคนนี้สมควรที่จะยืนข้างหน้ามันเป็นเกียรติมากเลยนะในการที่จะได้ยืนอยู่ข้างหน้าในทุกๆหน่วยงานที่เป็นแดนเซอร์ว่าจะเป็นคาบาเล่แดนศิลปินแดนหมอลำแดนเซอร์งานวัดอะไรก็ตามเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือระเบียบวินัยนัดรวมก็ต้องยึดมาอย่างอึดอัดนี่เป็นคนที่เกลียดมากเลยสำหรับคนที่แบบอึดอัดยืดยากพูดไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็มีอะไรเวลาไม่พอใจอะไรชักสีหน้าอะไรเงี้ยเรื่องของนิสัยของเราเก็บไว้ข้างในก่อนเพราะเราทำงานอยู่กับคนส่วนมากบางทีเพื่อนพี่เขาอาจจะพูดครูเอกอาจจะพูดพ่อพูดหรืออะไรที่เขาตำหนิเราเนี่ยถ้ามันไม่น่าตำหนิเขาจะไม่ตำหนิถูกไหมคะถ้ามันดีใครเขาจะว่าคุณเราไม่ได้โรคจิตขนาดนั้นที่อยู่ดีก็จะเดินไปว่าอะไรเงี้ยนะคะตรงเนี้ยก็คือการอยู่เป็นส่วนรวมเนี่ยเรื่องของวินัยมารยาทเนาะผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆเจอใครก็อย่างที่พ่อบอกให้ยกมือไหว้ด้วยเนาะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจในฤดูกาลนี้นะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาครูปรึกษาที่พี่ปรึกษาพ่อปรึกษาผู้เอกได้ขอบคุณมากค่ะครับเดี๋ยวประเมินเรื่องเจริญเสพเดี๋ยวค่ะเซตเอเซตบีเซตซีเขาผลิตขึ้นมาว่าอยู่10ปีอยู่ในกลุ่มเป็นทั้งที่อันนี้ดนตรีของครูเขาจะเห็นเหมาะสมว่าคนจะมีจุดไหนแล้วกลยุทธ์สายหนึ่งกลยุทธ์สายสองครับครูเขาจะเป็นใครยาวๆมาว่าโปรได้อันนี้พอว่าเขาไปถึงเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเราก็ทำให้มันดีที่สุดนั่นแหละครับทำจมเข่าพอกับปริห่วงสมัยพอกับห่วงขาดแต่เต้นมุ้งนั้นมุ้งขอเต้นจับต่างซ้ายหนาเด้อก็มีวิชาก็เอาออกมาใช้ให้ครูท่านมองเห็นหัวเขามีวิชาแล้วน้องๆที่ผมเก่งเต้นปีเดียวเนี่ยไม่นี่พอดกลางปีมาอาจจะได้ขยับลงมาก็ได้อย่างเช่นว่าเจ๊ง่อยไม่เนี่ยบางเทือเต็มที่แล้วเฮ้ยบุกิงพอดกลางปีมันเก่งครับเนี่ยมีคนหนึ่งมาทางหน้าอยู่ก็ต้องยอมรับเขาว่าหรือว่าช่วงพ่อไปดูเขาบอกหรือว่าช่วงพ่อไม่ไปดูเขาเต็มไม่เก่งได้ไงก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้ปีนี้ก็คือจะมีผลคำว่า ครูจะไปด้วยถ้าครูติดงานบางช่วงครูต้องจะไปงานของครูเสร็จงานครูสอนโรงเรียนครูต้องกลับมาดูแลในทีมงานเรากับพี่เอกครูอาจจะอยู่ข้างหน้าพี่เอกอาจจะอยู่ข้างหลังงานเราปีนี้จะเป๊ะมากไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจพี่อพี่หนูพี่เจลี่พี่เปเปอร์พี่เลไม่ต้องมากดติ้นสุดท้ายก็รอดตายทั้งนั้นสั้นหกอะไรคาตูซัมกูที่น่ากลัวศูนย์มือนึงเอาหัวฟาดแทนเหลือใจพ่อก็เลยโอ้ยแม่ก็นั่งกลัววายอยู่หรอกตอนนี้ที่เราจะจัดนะจะจัดระดับชั้นลูกอาจจะไม่ได้ถึง600ทุกคนนะ
ถ้าเต้นถ้าเต้นไม่นั่นก็คือจะเป็นตามระดับนะครับตามระดับเพื่อนว่าขันโบเอ็นซีปุ๊บเจ้าสุภาขยันดิขันเจ้าขยันปุ๊บเจ้าก็สามารถที่เล่นหนาเจ้าอาจจะรู้ไม่อยู่สั่งทั้งที่ก็ได้อีกเอาตามนี้ไม่หลุดกันเยอะนะหลุดกันสิบบาทครับหลักสิบหลักสิบครับหลักห้ายังมีใช่ไหมพี่อ้อพี่อ้อหลักห้าได้ไหมพี่อ้อเป็นคนบุยวายเลยครับตัวมากเลยเอาสิบบาทครับความห่างกันนะครับห่างกันสิบบาทสั้นเลขสิบนี่สั้นสองเนาะสิบสิบยี่สิบสามสิบถึงไปสิบมาเนี่ยเนาะมันจังสี่ห่าวใช่กันดิที่จริงเราพ่อเนี่ยคนไม่พ่อก็ตัดคาดฟ้อนสืบพวกพ่อก็ตัดหกไปเลยตัดหกทุกคนไปเลยขนาดแม่ใหม่ๆนะเพิ่นก็เลยว่ามันโคตรยุติธรรมอันนี้ก็ต้องขอบคุณขอบใจลูกเต้าที่พี่ๆเป็นแม่งานเพื่อนว่าเป็นหัวหน้างานในวงเราก็มาอบตามมาคุยกันครับพ่อกับมาครับเขาพี่ก็มาคุยกันว่าเอเจนซี่เป็นเอเจนซี่พวกพื้นก็จะเป็นเอเจนซี่เหลือกันมาเพื่อเอเจนซี่เอาบอกก็เลยว่าต้องขอเป็นอย่างนั้นนะครับแค่สิบบาทก็คงจะไม่เป็นไรไปนะก็เป็นพี่พ่อก็ตามสิบคือจะให้ค่าเขาจะสิบแขนแห้งซะเต้นทั้งสิบแขนแห้งเลยเขาได้ดูทั้งสิบบาทไปเขาไปละพอเขาสิบประสิทธิ์เงินเตะแง่เตะขานเขาเตะประสิทธิ์เงินเขาก็ต้องให้เงินลืมสิบบาทเนาะเอาตามนั้นก็จะเป็นพี่โต้งพี่โต้งเข้าใจเนาะครับผมโอเคตามนี้ครับขอบคุณที่เข้าร่วมประชุมครับขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับขอให้ลูกเต้ามีการศึกษากันมายืนแบบเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของพ่อของแม่ถ้าเป็นคนดีของพ่อของแม่แล้วพ่อวีรพงศ์ก็ภูมิใจถ้าหนูเป็นเด็กดีพ่อก็ดีใจว่าเมื่อนี้พ่อดีใจภูมิใจที่ลูกตั้งใจฟังพ่อพ่อพูดคำแรกจนถึงคำสุดท้ายก็ถือว่าพ่อเป็นครูแล้วพ่อสอนลูกแล้วเพียงแค่ว่าจะเข้าเล็กเข้าน้อยถ้าเข้าหมดก็เป็นบุญพ่อหรือว่าพ่อเป็นชั่วโมงนี้พ่อสอนลูกให้ความรู้ลูกถ้าลูกเอาไปปฏิบัติก็แสดงว่าพ่อได้สอนลูกแล้วนะครับขอให้ลูกนี่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อมีสุขภาพที่แข็งแรงให้มีความสุขกับพ่อให้คนอาคนแป๊กคนหนุ่มหอมให้มีแฟนเพียงหลายๆผมไม่อยู่จุดนี้ให้คนหากคนแพงเด้อลูกเด้อสาธุสาธุสาธุยายเลยพูดจะทำยังไงก็เชิญครูเลยครับก็ได้เพื่อนทับปล่อยเขาได้ถึงน้องเราจะเจอเด็กใหม่กันอีกทีทุ่มครึ่งเจอที่ลานซ้อมลานประลองตอนนี้คือเราลงไปทานข้าวก่อนเล่นกันเลยไปเลยไปเลยไปเลยนั่นเด็กใหม่คือเด็กเก่านี่เด็กเก่าเก่าเด็กใหม่ใหม่เด็กใหม่ต้องได้ติดรถหุ่นแล้วต้องได้ติดรถหุ่นแล้วจ้ะเสื้ออยู่พี่น้องของมหันต์เนี่ยออกงานไม่ค่อยได้กินปันไหนกันเลยพักโล่งมากกันเลยแบบดุมบั่มกันเลยเลยมันนี่ต้องมาซื้อรถทักทายน้องใหม่นี่สวัสดีค่ะทักทายน้องใหม่เป็นจังได๋พี่ตําพี่เจเลดานะคะมันโดนขึ้นมาข้างบนนะครับพี่น้องคนนี้พักนะคะพี่เจเลสวัสดีค่ะปู่ยาวมาผมสวัสดีค่ะผมพี่ตําพี่เจจะติดต่อจากเพจไทยแดนนะคะหลายเรื่องแห่งค่ะขอบคุณหลายค่ะที่มาอยู่ศิลปินด้วยกันนะคะมาอีกนะคะอันแนะนําน้องใหม่ให้นี่ใครคนไหนแนะนําน้องใหม่นี่อันนี้น้องเนยนะคะน่ารักนิสัยดีค่ะก็หยอกด้วยค่ะไม่ได้ใส่ดิไม่ได้ใส่อุบลครับพี่น้องฝากติดตามบัสนี่เห็นท่าตีนอยู่พี่น้องจะตีนได้ตีนบ่ได้นี่น้องคนนึงก็พึ่งมาฮอดพี่น้องคนหันมาอ่านมีแต่คนหันมาหาหนูครูพี่บ้าไอ้เลือดพี่ดูเลือดเอาเพราะสิมาหาดีก่อยไม่มีแต่หนาเก่าๆเถอะว
วางโปไปฟังคุณแม่ปีโดนโดนคุณลุงดูเขาเป็นหญิงผมยาวหมอโปให้ฟังนี่พี่น้องอีกคนหนึ่งสวัสดีครับชื่ออย่างครับเจ็ดปีครับเจ็ดปีพี่น้องไม่ได้จังหวัดเดนี่เพื่อนอำเภอน้องสีนี่แหละครับโอ้น้องกรุงสีพี่น้องข้ามสะพานมากกะฮอดครับฝากติดตามน้ำเนยกันแล้วกันน้องน้องผู้มาใหม่ผู้อยู่เก่าฝากพี่น้องซอยเชียซอยสนับสนุนน้ำเนยครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนางเอกใหม่หรือนางเอกเก่านี่นางเอกใหม่ค่ะนาเล่เขาค่ะนาเล่เขาเก่าคนไม้ตั้งแต่ปีตั้งวงในปี47เพราะว่าไปดำน้ารับจ้างโอ้ดำน้ารับจ้างฮู้ที่ต้นแตกมันเลยต้นต้นเป็นหอนหลงมองพี่น้องพระเอกพระเอกก็มาฝากไปทีโอ้ดีไลน์สุดยางมีไลน์สวัสดีพี่โจด้วยนะครับจะพาตรวจห้องพี่โจพี่น้องสะอาดเพราะว่าเพิ่งมาแล้วก็จัดอุ้ยอุ้งเบื้องเฮ็ดห้องให้ใหม่ด้วยนี่มีฝ้าพร้อมมีฝ้าด้วยนะปีนี้ติดฝ้าให้ด้วยโอเคไหมยกสีเฮ็ดหน้าจ้างให้เพิ่มเติมที่หลังพระเอกบอมครับพี่น้องเพิ่นเราเพิ่นสิออเดชั่นอยู่เพิ่นอยากเป็นพระเอกมาลําเพิ่นจะฟังพี่น้องสิเป็นจังได๋ครับผมฝากพี่น้องน้ําเนยกันแล้วกันโอ้ยพระเอกคอมสวัสดีครับเพิ่นอยากเว้าโทรศัพท์พระเอกมิ้นก็ได้คุณห้องละ2คนครับพี่น้องเห็นเด็กน้อยอยู่ห้องพักห้องละ2คน2 3ฟังครับให้จับคู่พระเอกเกมครับพี่น้องผู้เก่ามาใหม่ก็เลยเป็นผู้ใหม่เป็นผู้ใหม่แล้วเนาะแม่นผู้เก่ามาใหม่เขาบ่ยอมให้เป็นเด็กใหม่ก็เด็กใหม่เด้อเนาะมาใหม่เนาะเด็กใหม่ยันเข้าก็บ่เฮ้ยสิเป็นรับน้องอยู่ได้นี่บ่นี่เพิ่นสิได้รับน้องนี่เพราะว่าเพิ่นเป็นน้องใหม่เป็นเงินไงเมนเพิ่งปิดไอทีดแล้วตกมาปีนี้ตกมาปีนี้เป็นไอทีดล่ะไอทีดอามฝากน้ำเนี่ยกันแล้วกันน้องอามมีพี่น้องอยู่ตั้งแต่ผู้สามีพี่น้องเจ็ดปีแล้วครับเขาได้อยู่กันที่แปดแล้วแปดอยู่แต่ป๋าอยู่แต่พุ่นเนาะแต่16พี่น้องจน30กว่าแล้วครับพี่ว่าจะได้มาคือ3หรอโคชใส่ได้เลยเหรอใส่แล้วคุณ4นาทีครับ